เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในแมป Build Boat for Treasure นั่นเองโดยในวันนี้นะผมกลับมาแล้วนะหลังจากที่หายไปเกือบเดือนได้นะก็วันนี้นะก็มาซ่อนทำบั๊กนะใช่ครับเรามาสอนทำบั๊กอีกแล้วนะก็บั๊กนี้เนี่ยคือมันทำง่ายมากนะแค่แบบมีแม่เหล็กก็น่าจะทำได้แล้วมีแม่เหล็กกับไพลอตซีดนะนะไพลอตซีดนี่ก็บางคนก็อาจจะไม่มีนี่ก็ต้องเสียใจด้วยนะสำหรับคนที่ไม่มีไพลอตซีก็ทำไม่ได้นะโอเคสำหรับคนที่มีผมจะสอนนะก็เราผมจะมาสอนกันเลยนี่แหละมาโอเคอย่างแรกครับให้คุณผู้ชมกดตรงค้อนแล้วก็ดูตรงนี้กดตรงบวกครับแล้วปิดอันคอร์บ็อกนะปิดไปเลยเสร็จแล้วให้วางแท่งอะไรก็ได้ก็นะแต่เราก็ต้องลบอยู่ดีแล้ววางบล็อกอะไรก็ได้ผมเอาเป็นออฟซิเดียนดีกว่าแนะนำให้เป็นบล็อกที่แข็งแรงพอนะวางไป5บล็อกนะ1 2 3 4 5แบบนี้5บล็อกแล้วให้เราหินอยู่ไหนหินนี่นะให้เราเอาหินมาวางให้ปลายหันไปข้างหลังนะแล้วก็เอาไอ้บันไดไม้มาเลยนะนี่บันไดไม้นะบันไดไม้วางไปแค่นี้เสร็จแล้วเราก็นำเจ้าแม่เหล็กอยู่ไหนเนี่ยอ่ะนี่ไงวางแม่เหล็กให้มันนอนหันไปข้างหลังอย่างเงี้ยครับให้มันอยู่ปลายสุดนะเนี่ยเข้ามามันจะเหลือประมาณเนี้ยเหลือนิดนึงเนี่ยให้เรานับ1 2เอ้ยเอาใหม่1 2 3นี่ครับแล้วก็วางเสร็จแล้วไพลอตซีดมาเลยอุ๊ยฟ้าร้องฝนจะตกแล้วครับทุกคนฟ้าร้องนะแล้วเราก็เอาไพลอตซีดมาวางเลยวางให้มันชะเง้อแบบไม่ใช่ชะเง้อดิวางให้มันแบบออกมาข้างหน้านิดนึงอ่ะนะเสร็จแล้วเราก็ลบบล็อกไอ้ลบแท่งข้างล่างเลยกดแม่เลขเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับบล็อกนี้ถามว่าใช้ฟาร์มดีไหมนะก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนจะคิดถ้าบังคับดีมันก็จะดีแต่ถ้าคุณบังคับกากมันก็จะเป็นแบบบล็อกกากไปเลยนะแต่สำหรับผมมันดีนะใช้ฟาร์มดีอ้าวน่าจะโดนทอร์นาโดนะเนี่ยเราไม่เป็นไรเรามาทำอีกรอบนะมาดูกันว่ารอบนี้จะผ่านหรือไม่ปึ๊บโอเคเสร็จแล้วไปกันต่อเลยลบบล็อกข้างล่างออกกดแม่เหล็กครั้งนี้เราอาจจะรอดนะอาจจะไม่รอดอ่ะไม่รู้อ่ะตะกี้มันโดนทันดาโดไงเลยไม่รอดอ่ะถ้าไม่โดนทันดาโดก็รอดนะเออวันนี้โชคดีไม่เจอด่านตู้เกมโอเคนะครับปรากฏว่าเรารอดแต่ว่าเราขับเลยนั่นเองมันก็จะได้ตังประมาณเนี่ย84บางทีก็100 200บ้างนะแล้วแต่ถ้าเกิดบางทีมันเร็วมันก็จะได้ตังน้อยหน่อยแต่ถ้าบางทีเราแบบบังคับไม่ให้มันเร็วเกินไปมันก็จะได้ตัง100ขึ้นไปนะก็ตะกี้ผมก็ได้ประมาณ84บาทเอาสวัสดีเพื่อนมาทำอะไรโอเคนะบักนี้เป็นประมาณนี้นะก็ไม่ได้ทำยากอะไรนะแล้วก็ดีด้วยนะโอเคฮายสวัสดีครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย